life, cause you're my life. You know I just want a man to survive time. We'll give you riding and I'll be guiding. See the seascape, maybe you just stay by my side. Oh, I die. ความน่ารักของเธอมันทำให้ผมทับลาลายฉันยังทุกอุณหภูมิที่นี่ที่ไหนก็ลมแดดเขาลืมถ่ายพิมพ์ค่ะหมอใช่ไหมไปถามใครดีไปเจอกับใครฮะเขาว่าไงไปทำไมคุณขึ้นมาแล้วมินครับมินโอ้ยเหี้ยขนตาบานเลยมาแล้วจ้าเมื่อกี้พี่สลบมึงดูขนตาเจ๊เขาดิโอ้โหกินไอติมแล้วพี่ก็สลบเหมือนเป็นลมแดดอ่ะฮะเป็นลมไหมเป็นลมแดดมันร้อนโอ้พี่หมวกพี่โคตรเท่อ่ะอากาศร้อนตอนการล้างมือไม่แผ่นเสื้อกูน่ารักปะตาไม่ขาวจัดเคยโดนไม้แขวนเสื้อที่ในมือมึงตีตูดมึงปะล่ะมึงดื้อไงเดี๋ยวนี้ยังอื่นโหดๆเยอะแยะสวัสดีครับคุณนิ้นนิ้นถือปืนเฮ้ยมาถ่ายเข้ามาแล้วมาสวัสดีมานี่นี่คืออูตายพี่ทำไมสวัสดีครับพี่มีลิงด้วยหรอพี่โอ้นึกว่าจะตากูขาดซะละพี่เอาลิงมาจากไหนอะขอพึ่งเลยครับคนนี้อากาศร้อนตายเติมครับเติมเล็กเลยเติมอะไรอ่ะ239เติมทำไมนี่แพ็คใหม่ครับแพ็คใหม่อะไรคือแพ็คใหม่วะพี่ผิดยาเลยพี่เจอเป็นแฟชั่นใหม่ครับอ๋อพี่หนูอยากได้อ่ะเติมเลยครับเติมเลยไม่แต่มันหน้าเหมือนพี่เลยอ่ะคนนี้ผมจองคนนี้ผมจองแล้วปากดีไม่พี่มันน่ารักไงเออพี่มาทำอะไรตรงนี้อ่ะเพิ่งมาเป็นไรหรอแท็กเป็นลมหรอพี่ชื่ออะไรครับไม่รู้อะไรเลยหันหน้ามามึงตายนะครับพี่มึงทำอะไรตรงนี้เนี่ยท็อปผิดหรือเปล่าครับผมอะไรนะท็อปผิดหรือเปล่าครับอันนี้ท็อปผิดเหรอเองใช่อันนี้ใครอ่ะใช่ครับมอชิจ้าในมอผมเหรอเออมาตายผมยอดชายครับเอ้าเอาหรอท็อปผิดเหรอวะเนี่ยไม่ใช่ควายที่พี่รู้จักหรอไม่น่าใช่ครับว่าแต่อันนี้ใช่พี่พี่เห็ดหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่พี่เห็ดเหรออ้าวเฮ้ยพี่ใครครับเนี่ยเฮ้ยนั่นไอหยองมานี่ครับผมว่าไงพี่เกียร์เอ้าเนี่ยแล้ววิ่งตามกูไหมอ่ะสรุปใครเนี่ยยอดชายจริงปะเนี่ยโอ้ยพี่เออผมเองอ่ะที่มาทำอะไรเนี่ยอะไรที่มาทำอะไรมาเดินเล่นใช่กูอดเล่นฮาร์ปเพราะอะไรอ่ะตื่นสายคือมีฮาร์ปแต่ยังตื่นสายเนี่ยเนี่ยเป็นหัวดูไว้ยังตื่นสายก่อนครับอย่างนี้น้องๆเขาเดินตามได้ไงพี่สาวตัวจริงหนูมาแล้วจะมาพี่ม้าก็ตื่นสายไม่ใช่ครับม้าไหนเอาไม่ใช่ลาครับม้าฮีอะไรล่ะเป็นหัวถึงดูไว้ยังตื่นสายอีกเด็กที่ไหนก็เดินตามพี่ก็ไม่รู้ว่าต้องเล่นไม่รายชื่อมันมาตอนหลับไม่เป็นไรพี่ไหวไหมช่วงเนี้ยเรื่อยๆค่อยๆไปเขาไปติดคุกอะไรกันผมไม่ได้ไปหาพี่เลยอยากเจอที่นู่นอยู่หรอแต่ไม่มีโอกาสต้องมีโอกาสเหรอวะผมก็เข้าอยู่แล้วเออมึงเจอมิเกลบ้างเปล่าวะเจอพี่มาทุกวันหรอมันอยู่ปะเองโทรตามมันหน่อยดิแต่ไม่ต้องบอกว่าข้าอยู่นะผมไม่คุยกับผู้หญิงแล้วพี่ผมเปลี่ยนไปแล้วอู้โทรตามให้กูเถอะไอ้เหี้ยตามมาสดไหมสดค่ะไม่ยังไม่ให้มีเองพาข้าไปปลอมตัวเองพาข้าไปปลอมตัวก่อนไปปลอมตัวก่อนนะอย่างไปปั๊มตัวกัน
ปลอมตัวพี่จะปลอมตัวไงหน้าไม่เหมือนใครในเมืองเขาอะฮะไอหยองแล้วมึงเหมือนมากเหรอไอสัตว์ไอคางภูมิไอเหี้ยคางยาวอ๋อคางยาวมีตังไหมกดให้ก่อนดูแล้วไม่น่ามีอ้าวไอหยองมันดูถูกกูมากไม่กินข้าวด้วยพี่เดี๋ยวนี้เลี้ยงกูแล้วตัดผมก่อนเลยตัดไม่อ่ะใส่หมวกเอาไปตัดแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นไงไม่เหมือนกูไหมใครเนี่ยขึ้นรถผมมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยคนนี้เพิ่งไปเกี่ยวพี่เบอร์บินอ้าวเอาไงงั้นชนอีกทีได้ไหมล่ะได้สิไม่เจ็บหรอกหัวใจไม่อยู่ที่เราอยู่ที่เธอเธอเจ็บเองเปล่าอะเธอชนเราอะไม่มีแค่เธอคนเดียวเจ้าชู้เกินรับไม่ได้งอนละไม่กดสตอรี่ให้แล้วนะงอนกดใหม่ได้ไหมเดี๋ยวรีพาไปอีกรอบนึงนะเอ็งฮอตจัดเลยเหรอวะมึงฮอตจัดเลยไม่ได้ยังเออได้เยี่ยมเลยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นพี่อ่ะใส่หน้ากากด้วยได้ไหมได้เอาแบบจำไม่ได้เลยนะเห็นแล้วแบบใครอ่ะ Who are you อย่างเงี้ยมิเกลเหรอเฮ้ยไอแบ็คมึงเห็นมิเกลป่ะมิเกลหรอเมื่อกี้เห็นมาหาพี่หล่อจังนี่จริงเหรอมีเบอร์ไหมไม่มีครับหลักผมต้องเข้าผ่านผู้ชายตอนนี้อะผมไม่อยากจะขายเพื่อนผมนะคือใครมาหาทำไมคือมิเกลคบกับผู้ชายคนนึงอยู่นะกี้ครับอะไรใครให้คบคือผมไม่รู้ครบไหมแต่กอดกันหอมแก้มกันหอมหัวกันทุกอย่างเลยหอมหัวด้วยหรอครับมันชื่อหลอดเอาดีดีจริงๆอันนี้ผมพูดจริงเลยเอาดีดีจริงคือแล้วผมพูดอย่างนี้นะมันจะมีพากูไปพากูไปเปลี่ยนหน้ากากพากูไปเปลี่ยนหน้ากากกูขอเห็นกระตาไอ้เหี้ยถ้ามันคาตากูอย่างงี้ไม่ได้นะไอ้หยองได้พี่คืออย่างงี้ผมเล่าก่อนไอ้สามคนเนี้ยมันชื่อหลอดสตาร์บอยหัวโจกมันคือบ๊อบบี้สตาร์บอยไอ้เหี้ยบ๊อบอ่ะนะใช่ทั้ง3คนเนี้ยมันชอบลุมแกล้งผมครับพี่โดยเฉพาะก็พี่ไอ้หลอดนี่แหละที่จีบกับมิเกลอยู่อ่ะเอาดีนะผมบอกเลยว่าผู้ชายคนเนี้ยแย่มากแล้วกอดกันนัวเลยใช่หรอแน่น่ะพวกสตาร์บอยอ่ะแล้วสตาร์บอยขึ้นชื่อเรื่องผู้หญิงนะผมว่าลูกพี่ไม่ปลอดภัยหรอกครับฮัลโหลรออยู่ป่ะเพื่อนคีระอยู่ป่ะคีระละเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนมึงเห็นรอดป่ะฮัลโหลมีเกี่ยวอ่ะไอ้พวกเหี้ยอย่างนี้จำได้ป่ะจำไม่ได้พี่แบบกูไม่พูดเลยนะไม่พูดเลยนะโอเคมึงต้องซักให้กูนะโอเคป่ะให้มันพูดให้ได้นะโอเคป่ะโอเคขั้นแรกว่ามีเกี่ยวอะไรนี่แหละ
ถ้าเกิดผมซักได้เนี่ยผมได้อะไรหรือเปล่าครับกูไม่มีของเลยที่เนี้ยยังมีกล้วยอันหนึ่งเอาไหมขอสักแสนนึงได้ไหมที่นู่นอ่ะหมดแล้วโอ้ยเสียตังค์อันนั้นอ่ะมึงต้องซักให้ได้นะเออได้แสนนึงดิวเห็นเบตตี้ถนัดแตกเอาแตกเอาดิไอหยองมึงหาเจอไหมเนี่ยแต่กูมีเบอร์มิเกลอยู่นะเอาขอเบอร์หน่อยพี่35252 35252ถูกฮัลโหลมิเกลมิเกลหยองนะพอดีมีเรื่องด่วนๆนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะตอนเนี้ยคือเรื่องนี้ขอคุยแต่หน้าดีกว่ามิเกลอยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรหย่องไปหาแล้วกันแล้วเดี๋ยวขึ้นรถหย่องมานะรถหย่องเห็นไหมกูเงียบไปนะพี่แรงเขียวก็ได้กูวิสเปอร์นะกูเงียบนะกูเงียบแล้วนะแอฮมเป็นไงหยอนเออเป็นไงบ้างอ่ะช่วงเนี้ยเดวเหรอใช่เดวแหละไปคุยกับใครล่ะแล้วทำไมอยู่หยองถึงมาถามเดวแบบนี้หรอเอ้าเราก็เคยเป็นคนรู้จักกันมาก่อนเดวแล้วหยองจะไม่สามารถถามไถ่ทุกซุกทุกคุณก็ปกติหยองก็แทบจะไม่เออทุกสุกดิบนอกจากมีอะไรหรอถึงจะดูหยองคือเดวเห็นเราเป็นคนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวอยู่ๆก็โทรมาเอาเบอร์มาจากไหนอ่ะเบอร์เดียวหาไม่ยากหรอกแล้วก็ถามมึงเป็นทั่วแหละคือเราไม่กล้าทักเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเดียวอยู่กับหลอดแล้วไงใช่ไหมเดียวอยู่กับหลอดใช่ไหมเดียวอยู่กับหลอดแล้วเนี่ยจะให้หยองไปทักมันก็ยังไงอยู่อ่ะก็อยากถามเดียวตรงๆเลยว่าเดียวกับหลอดอ่ะคืออยู่ฐานะไหนกันหรอหยองให้ทำใจตอบมาเลยเร็วกับพี่หล่อเหรอไอ้เริ่มคุยกับพี่หล่อไอ้สัตว์ตอนนี้ก็เป็นไม่รู้เหมือนกันนะต้องถามพี่หล่อก็คือไม่รู้ว่าเดียวเป็นอะไรตายแล้วเดียวถ้าเดียวชอบพี่หลอดอย่างนั้นเหรอแล้วชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดพ่อของเดลรู้เข้าเนี่ยจะเสียหายไหมเนี่ยเป็นถึงลูกมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่แต่แอบรักผู้ชายอยู่ฝ่ายเดียวมันใช่เหรอเดลแต่พี่เดลก็โตแล้วท่านเดี๋ยวจะเรื่องเนื้อคู่ที่ดีสักคนป้าก็คงให้เดลเลือกแหละนั่นเองนั่นเองแต่ที่กอดกันเมื่อวานอ่ะหมายความว่าไงอ่ะเป็นคนคุยกันก่อนแล้วหรอวันไหนสักวันหนึ่งไงไหนที่เกียวกอดอ่ะเราเห็นคาตาเลยเว้ย มันหมายความว่าอะไรอ่ะไม่มีอ่ะยังไม่เคยตรวจด้วยซ้ำเวลาคุยกันก็คุยกัน5เมตรเดินจับมือกันอ่ะเราเห็นหมดนะเว้ยเราส่องกล้องของทางไกลอยู่อ่ะจากบนเขาอ่ะแล้วยังถึงเราเหรอเราแค่อยากรู้ว่าเธอกอดกันไปแล้วใช่ไหม เราให้ทำใจเราไม่ได้ตรวจการเราพี่หลอดไม่เคยทำแบบนั้นกับเราแต่ก็เป็นคนคุยกันอยู่ดีนี่แล้วไม่คิดจะบอกพ่อบอกแม่บ้างหรอฮะก็มีคนคุยแล้วอ่ะทำไมเราต้องบอกบางทีเป็นเวลาที่เรากำลังศึกษาดูใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีกับเราไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอะไรกับเขาเรายังไม่มั่นใจทำไมเราต้องบอก
ื่อพ่อเขาไม่ชอบคนนี้ไงถูกต้องไหมเผื่อพ่อไม่โอเคอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็เป็นคนคุยนี่ก็พูดมาอืมแต่พ่อไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เราก็ยังไม่ได้มีสถานะกับพี่หรอกที่ชัดเจนไงแอบชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวนี่อยากรู้ได้ไงหลงถามพี่หรอกยังว่าชอบเราหรือเปล่าถ้าเขาชอบเขาก็บอกไปแล้วเดี๋ยวพี่ถามชีลาเลยชีลาเป็นคนบอกร้านมาฝั่งตรงข้ามหน่อยละเอาเฮ้ยอย่าร้องดิเอวใจเย็นอย่าร้องดิเป็นไรอ่ะผู้ชายไม่ชอบถ้าเกิดพ่อรู้พี่หยองใส่ร้ายหรือเปล่าเพราะว่าพี่หยองตีกับพี่หลอดอยู่นี่ตีเหรอพี่ไม่ตีแกงกันหรอกก็นามสกุลไงคนนั้นน่ะสุดยังเขาอยู่แดงเดียวกันนะเขาตีกันแบบแรงจะแตกวันนั้นน่ะมันสู้พี่ไม่ได้หรอจ๊ะมันสู้พี่ไม่ได้หรอจ๊ะปล่อยไปเถอะมันทำสดมากไปคุยกับหลอดให้สนุกแล้วกันมีความสุขมากๆแล้วกันแต่พี่บอกไว้ก่อนนะว่าหลอดมันคีระคีระเดินมาดิมาฝั่งตรงข้ามดิเดินมาคีระมิเกลกอดกับหลอดใช่ไหมใช่ไหมกอดกันยังอ่ะไม่รู้ว่ะที่มึงบอกกูไงไม่ใช่หรอไม่ได้บอกแล้วพี่หลอดเขาไม่ได้คิดอะไรกับเบลหรอไม่ได้คิดเอาง่ายเขาจีบหนูเล่นนะฮะไม่ใช่แล้วพี่หลอดเขาใส่ร้ายไงเขาตีกับพี่หลอดอยู่วันนั้นน่ะพี่ไม่เคยพูดโกหกครับพี่บอกแค่นี้แหละต้องถามพี่คีราดูวันนั้นเขาตีกันอยู่นามสกุลน่ะพี่คีราพี่หลอดเคยบอกนะว่าไม่เคยบอกนะอ๋อพี่หลอดเคยบอกว่าอะไรนะเคยบอกว่าอะไรนะพี่ยังฟังไม่จบว่าพี่หลอดชอบหนูอ่ะมันเคยพูดนะเออเห็นไหมพูดเล่นหรือเปล่าแต่ท่านอย่างนี้ไม่บอกพ่อบอกแม่เนี่ยพี่ว่ายากนะน่ากลัวมากนะยิ่งพ่อหนูยิ่งลมร้ายด้วยเหมือนลิงข้างหยองเหมือนซีซ่าข้างเอาตรงนะตอนป้าป้าหนูโมโหเนี่ยพี่นึกว่าลิงแบบกอริลลาแปลงร่างอะข้างฟ้อนป้าก็พี่กลัวป้าหนูข้างไงหนูชอบผู้ชายคุยกับผู้ชายไหนไม่บอกป้าเขาอะบางอย่างมันก็ไม่ควรที่จะต้องบอกก่อนหรือเปล่าเราก็ต้องคุยกับเขาไว้สักพักหนึ่งถึงจะบอกได้ตายแล้วป้าได้ยินคงเศร้านะดูเนี่ยมั่นใจก่อนไงอืมนั่นแหละนั่นแหละพี่หยองถึงเหรอถึงได้ไหมทำไมพี่ต้องถึงครับพี่ไม่ชอบมิเกลมันลอกด่ากูแต่หยองก็เคยชอบนี่พูดตอนไหนไม่เคยขอป้าเธอบังคับน่ะฮัลโหลครับขอตอนไหนก็พ่อเธอจะฆ่าเราอ่ะนี่ชัดเจนครับพี่ลูกพี่เนี่ยคุยกับผู้ชายโดยไม่บอกพี่เขาไม่เห็นพี่เป็นพ่อแล้วตรงๆนะเขาไม่เห็นพี่เป็นพ่อแล้วคุยกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถ้าเขาเห็นพี่เป็นพ่อเนี่ยก็พี่อยากคุยอ่ะไม่ได้หรอกพี่อยากรู้นะพี่อยากรู้เฉยๆอ่ะพี่จะทำใจถูกตอนนี้ก็รู้ว่านี่หนูชอบหลอดก่อนแล้วด้วยพี่ยองทนอะไรนะ
ไม่เคยตอบหนูหนูช่วยยืนหาพี่หน่อยสมมติที่เป็นอินโทรเวิร์ตไม่ชอบเลยคนอินโทรเวิร์ตโทรเรียกบ๊อบมามันต้องโดนกูมอมเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วไม่อยากคุยด้วยเลยว่ะทำไมอ่ะเป็นฮินโทรเวิร์กแค่กับฮัลโหลครับครับผมแล้วจ่องมึงไปหาเรื่องน้องทำไมไม่ได้หาเรื่องกูถามไม่เฉยพี่บ๊อบอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยต้องเปลี่ยนไปอะไรได้บ้างครับมันยกเลิกไม่ได้ครับมันต้องให้ทางฝั่งนู้นยกเลิกอะ2ทุ่มแล้วยังไม่มาดูทรงเหมือนจะไม่มาเนี่ยบอสแบบได้ครับได้ครับยกเลิกให้นะแค่นี้แหละเราไม่มีจะคุยกับเธอแล้วมิเกลขอให้เธอโชคดีกับความรักใหม่แล้วกันคือหยงจะขอเราคืนดีใช่ไหมไม่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 ใช่แต่เนี่ยเราทำไมหยงไปหาก็เราอยากถามถามเฉยอยากคุยไงแต่เรารู้ไงก็ตอนนี้ก็หยงอยากคุยกับเราไม่อยากคุยแล้วก็ถือมีหนอนแล้วเราหยงอยากได้ยินเสียงเราใช่ไหมเธอมีคนคุยแล้วนี่เอออายุแค่นี้เองมีละไม่ตั้งใจเตรียมอาวุธให้เก่งก่อนป้าข้างน้องลูกข้างบ้านรู้จักเล่นอาวุธเก่งมากเลยเล่นไม้เล่นมีดได้ละแล้วไงอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องเก่งแล้วก็หาหนุ่มมาปลดบอลเราก็ได้เออขอให้เจอหนุ่มเพี้ยนไหมแล้วก็หลอดปกป้องเราไงน้องมิเดลแต่พี่หลอดไม่อยู่หลายวันแล้วดูดิเห็นไหมคนรักกันเขาจะปล่อยให้วีหลอดหนูไม่ได้เจอพี่หลอด3วันแล้วคนรักกันเขาปล่อยคนรออย่างนี้เหรอถ้าเป็นพี่นะพี่เคยปล่อยให้หนูรอสักวินาทีไหมหนึ่งนาทีก็ไม่เคยถึงเนี่ยดูดิสามวันแล้วเห็นไหมสุดท้ายหยงก็อยากคืนดีกับหนูใช่ไหมแต่มันสายไปแล้วไงเธอไม่ต้องมาขอคืนเดียวหรอกเธอมีรอแล้วนี่มาขอปฏิเสธถามเรายังเราอยากคืนดีกับหยงหรือเปล่าก็บอกไว้ก่อนไงแล้วหยงต้องเอาคนดูมาเบียดเทียบกับหยงทำไมอ่ะตั้งมันเถอะมันไม่สำคัญแล้วแหละถึงแม้จะดีกว่าดีกว่าก็เถอะถึงแม้อะไรนะเราไม่ได้พูดแล้วเขาบอกถึงแม้ว่าเราจะดีกว่าก็เถอะประมาณนั้นตรงไหนดีโอ้ยองหยองมีเรื่องจะคุยกับเราแค่นี้เหรอใช่มีแค่นี้แหละนึกว่ามีอะไรเยอะแยะโอ้เราอุตส่าห์ขับรถมาจากเมืองบนเคยอยู่คาสิโนแต่เราก็ขับมาจากเมืองบนใช่ไหมนามิแลบนักนะมึงหึไอสัตว์หึเหี้ยมึงไปไหนเหี้ยแงแงเหี้ยอะไรฮะแลบนักนะมึงพี่หยงมันว่าป๊าป๊าได้ยินไหมหึสัตว์ป๊าไม่ได้ยินหรอป๊าหนูแลบหรอมึงสัตว์ป๊าป๊าไม่บอกหนูนะว่าป๊ามาเป็นเหี้ยอะไรฮะถ้ากูไม่บอกกูไม่รู้สิสัตว์ฮะยังไงไอ้เหี้ยแรดเหรอไอ้เหี้ยคิดถึงผู้ชายหรือไงผู้ชายไม่อยู่เนี่ยฮะไอ้เหี้ยยังไงหึสัตว์หนูแค่บอกเฉยๆว่าพี่หลอไม่อยู่3วันแล้วไงแล้วไงคือมึงคุยกับผู้ชายเหรอหนูก็ชุยเฉยๆแต่หนูยังไม่ได้แบบว่าอะไรแบบแค่คุยตรงนี้ก็
คุยแบบพี่มองอะไรแบบนี้เอาใจเบาบางหนูไม่ได้คุยอะไรเยอะแต่ว่าถ้ามันเดิมเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจะบ่นมาไงกูปากแล้วม้ามาทำอะไรพี่มีทำไมกูมาไม่ได้หรือไงม้าปอนตัวทำไมขอให้หยงมาทำแบบนี้กับหนูทำไมม้าไม่ถามหนูตนๆล่ะไม่กูจะฟังมึงเคยมึงโกหกกูหรอไอ้เกลฮึสัตว์พี่อ่ะหนูไม่โดนหรอกหนูไม่เคยโดนดูดม้านะแล้วนั่นไอ้ที่ดูดอ่ะมันชื่ออะไรฮะหืออะไรดูดไอ้ที่ดูดมันชื่ออะไรมันชื่อนามสกุลอะไรไอ้ดูดอ่ะนี่ดูดไหนอ่ะไอ้ดูดอ่ะดูดไหนไอ้ที่มึงคุยด้วยไงอ๋อพี่หลอกเหรอไม่ใช่ไอ้ดูดอ่ะเขาชื่อหลอกพี่หลอกเขาเขานามสตูงอะไรวะอะไรบอยอ่ะบอยนามสตูงเหมือนพี่ธีระปะกูให้บ๊อบดูแลมึงไอ้บ๊อบก็นามสกุลสตาร์บอยเออนั่นแหละนามสตูงนั้นเลยกูให้บ๊อบดูแลมึงไม่ใช่ให้หาผัวให้มึงไอ้สัตว์บ๊อบอยู่ไหนเนี่ยฮะเข้าเลยพี่บ๊อบเขาทำงานพี่บ๊อบเขาไม่ว่าหลอดไปนะวางไว้พี่มอสแทบจะไม่อยู่ดูแลก็ไม่ดูแลขอตังก็ไม่ให้พอเจอหน้าเดวปุ๊บหนีปั๊บตลอดไม่เห็นจะดูแลเดวเหมือนที่บอดป้าเลยเฮียบ๊อบมันต้องโดนพี่มอสหมอว่าจะดูแลเดวไงไม่เห็นดูแลเดวจีนป้าฝากไว้ผิดคงปะเนี่ยแล้วคีราไปไหนล่ะพี่ธีระก็เหมือนกันพี่ธีระก็ดีคนนึงอ่ะแต่พี่ธีระยังดีกว่าพี่บอสอย่างน้อยก็ไม่หนีแล้วก็ไม่ให้แต่พี่บอกอ่ะไม่เห็นจะดูแลเดวเลยเนยเข้ามาอะไรอ่ะมาดูกูด้วยกูเมื่อแป๊บนึงเมื่อตรงนี้ทำไมให้หนูนั่งดูฟ้านี่นะเดี๋ยวกูโดนปนจบแล้วนะกันนะเกลคุยกับพ่อก่อนเลยแล้วอามีจะไปไหนนี่ไปหาเพื่อนเพื่อนไหนที่คาสิโนเดี๋ยวแปรดอกนะโอเคโอเคเฮเดี๋ยวมานะมึงเบิกรถสิป้าจะเอารถอะไรนะอะไรก็ได้ไอ้เกลป้าบอกเอารถอะไรเอารถธรรมดาปกติเนี่ยแหละสัตว์ไอ้เหี้ย